ณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต๋อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารครับอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากคนคนหนึ่งคนคนนี้เป็นคนซึ่งมันโดยส่วนตัวแล้วน่านับถือน่านับถือตรงที่ว่าใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ทำคือครบเลยครบเลยบางคนเรียนเรียนอย่างเดียวบางคนก็รู้อย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำแต่คนนี้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ใฝ่ทำใฝ่ขนาดไหนอ่ะใฝ่จนเป็นด็อกเตอร์จริงๆเป็นด็อกเตอร์จริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นด็อกเตอร์ที่อยู่แต่กับตำราออกมาทำจริงๆด้วยครับเขาว่าปลูกอันนั้นดีทำไอ้นี่ดีทำมันจะมีสักกี่คนในชีวิตของท่านนะที่ของท่านนะของท่านนะที่ท่านรู้จักแล้วเขามีสวนทุเรียนของเขาเองเขามีสวนทุเรียนของเขาเองในที่ว่านี่ก็คือไม่ใช่ว่าทำกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะเขามาทำเขานะแล้วทุเรียนของเขาคือทุเรียนป่าละอูเอาก็แล้วกันคิดดูก็แล้วกันป่าละอูมีชื่อเสียงขนาดไหนคนคนนี้เดี๋ยวมาดูด้านโน้นไปทำแต่เขาทำร้านอาหารด้วยชื่อร้านกินปลาร้านชื่อร้านกินด็อกเตอร์ด้วยทำทุเรียนด้วยมีร้านอาหารด้วยนี่ที่ผมพูดนี่ยังไม่ได้เสร็จ1/10ของชีวิตเขาเลยนะฮะจริง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 เดี๋ยวลองดูถามตัวเขาได้เลยเมนูที่มาสอนในวันนี้มันเกี่ยวกับทุเรียนที่เขาไปปลูกนั่นแหละแล้วเขาเอามาทำมันชื่อว่าต้มยำทุเรียนปลากระพงน้ำข้นขอเชิญท่านผู้ชมพบกับดร.ณัฐทันโพธิชัยจากร้านกินปลาครับพี่ณัฐเชิญครับพี่ณัฐเชิญครับณัฐสวัสดีครับณัฐสวัสดีครับณัฐเชิญณัฐเชิญณัฐเชิญณัฐเธอเรียนจบปริญญาตรีจากที่ไหนอ่ะจากราชภัฏเพชรบุรีครับนี่1นะข้อ1เลยจบราชภัฏนั้นราชภัฏเพชรบุรีครับผม2ปริญญาโทจบที่ไหนปริญญาโทจบจากสถาบันราชภัฏครับปริญญาเอกด็อกเตอร์จบจากรามคำแหงครับรามคำแหงเรียนทั้งหมดกี่ปี3ปีครึ่งครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จบในสาขาอะไรรัฐศาสตร์ครับรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ครับสังคมศาสตร์และอีท่าไหนไปทำทุเรียนก็เผอิญไปซื้อทุเรียนมา1ลูกและอร่อยมากครับแล้วก็มีอยากจะไปปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็เลยผันอาชีพไปใช้ชีวิตส่วนหนึ่งก็ไปปลูกทุเรียนด้วยครับที่ป่าเรียงป่าละอูครับที่ป่าละอูครับมีของตัวเองอยู่กี่ไร่ประมาณ30ไร่ครับ30ไร่ทุเรียนป่าละอูเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่ทราบนะทราบนิดนึงก็ได้ว่าออกมาไม่ต้องขายนะฮะมีคนรับถึงที่ฮะหมดตั้งแต่เป็นลูกที่อยู่ที่สวนแล้วใช่มันเป็นอย่างนั้นแต่แค่นั้นยังไม่พอมาทำร้านชื่อกินปลาทำมากี่ปีแล้วกินปลาหลังราม13ปีครับกินปลาหลังรามรามคำแหง24แยก18ครับอยู่ที่รามคำแหงเรียนจบรามคำแหงไงปริญญาเอกที่นั่นไงแต่ทำมา13ปีแล้วนะใช้เวลาว่างจากทำร้านอาหารก็ไปเรียนปริญญาเอกครับถูกไหมฟังแล้วมันยังไงอ่ะฟังแล้วมันใช้เวลาว่างจากการทำร้านอาหารไปเรียนปริญญาเอกครับเวลาว่างนะฮะเอาไปเรียนปริญญาเอกทำไมไม่เรียนฉันบอกทีทีแล้วเคยคิดไหมกูเรียนไม่ได้ทำไมเพราะว่าครูที่หนูแอบชอบออกไปแล้วเป็นซะอย่างนี้แล้วเขาก็เลยทำเมนูนี้ขึ้นมาเพราะเขามีสวนทุเรียนเขาคิดว่าไอ้ทุเรียนจะเป็นไงถ้ามาทำกับปลากระพงเนี่ยคิดว่าต้มยำทุเรียนต่อไปเนี่ยเราต้องโชว์ให้มันดังไปทั่วโลกครับเราอย่าขายแต่จีนอย่างเดียวนะฮะต่อไปถ้าเราขายจีนอย่างเดียวเนี่ยตลาดจะแคบเพราะทุเรียนเราเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะต้องดังไปทั่วโลกครับต้องทั้งโลกให้ได้ทั่วโลกครับพี่นัทบอกว่าไปได้อีกถูกไหมมากมหาศาลครับผมทุเรียนแต่นี่พอจะไปได้เนี่ยท่านผู้ชมมันต้องอย่างนี้มันต้องไปแบบนี้มันต้องไปแบบว่าถ้าแค่ว่าคำว่าทุเรียนมันไปไม่ได้เพราะเวียดนามก็มีนี่พูดตรงๆถูกไหมเวียดนามก็มีมาเลเซียก็มีเพื่อนบ้านหลายๆที่ก็มีแต่เราต้องไปไงอ๋อถ้าทุเรียนอันนี้ป่าละอูอ๋อถ้าทุเรียนอันนี้หลงลับแลอ๋อถ้าทุเรียนอันนี้ภูเขาไฟอ๋อทุเรียนอันนี้ต้องอย่างนี้ถูกป่ะครับผมใช่เขาพยายามอยู่เขาพยายามทำอย่างนั้นอยู่แต่วันนี้เขาจะมาสอนเราเมนูนี้มาดูซิว่ามันจะเป็นไงที่เขาเอาทุเรียนแสนดีเขาแล้วมาทำอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับร้านกินปลาถ้าท่านอยากจะสนับสนุนคนแบบนี้อยู่ที่หลังรามครับรามคำแหง24แยก18ครับรามคำแหง24แยก18ครับผมหลังรามเลยครับหลังรามเลยหลังรามใช่ครับไปดูกันเลยครับต้มยำทุเรียนปลากระพงน้ำข้นนี่ร้านเขาครับงานหลักอยู่ที่นี่นะฮะและงานรองไปเรียนปริญญาเอกครับโอ้อยากจะตีเลยดูเลยฮะเริ่มต้นจากน้ำสต๊อกเลยครับครับใส่น้ำสต๊อกให้เดือดนะครับใส่น้ำสต๊อกให้เดือดน้ำสต๊อกอะไรน้ำสต๊อกอะไรน้ำสต๊อกไก่นะครับน้ำสต๊อกไก่ใส่ลงไปให้เดือดเลยใส่ให้เดือดแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ครับผมตะไคร้ซอยตะไคร้ซอยนะครับครับแล้วก็
ข่าซอยครับผมแล้วก็ข่าซอยใช่ครับแล้วก็หอมแดงบุตามหอมแดงบุใส่ลงไปใช่ครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดครับใบมะกรูดใช่ครับพอน้ำเดือดสักพักก็ใส่น้ำพริกเผาใส่พริกเผาไปครับผมตามไปด้วยน้ำปลาครับครับนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยครับเพราะว่าความหวานจากทุเรียนมีอยู่แล้วครับครับนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะแล้วก็ตัดด้วยเกลือหน่อยความเค็มนะครับแล้วก็เตรียมปลากระพงที่มีความสดนะครับตัวโตๆอร่อยๆแล้วก็ใส่ลงไปครับใส่เสร็จแล้วรอเดือดนะครับรอให้เดือดจัดนะครับพอเดือดจัดเสร็จแล้วเราก็เตรียมทุเรียนที่กำลังหามๆนะครับไม่ต้องสุกมากนะครับครับใส่ลงไปนะครับพอลงใส่ลงไปสักพักนึงเราดูว่าเนื้อทุเรียนสุกแล้วก็เตรียมตัวดับไฟครับปิดไฟพอปิดไฟเสร็จก็ใส่นมจืดเข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกบุนะครับพริกนะครับพอพริกบุก็ใส่มะนาวลงไปครับผมตามด้วยผักชีนะครับแล้วก็ผักชีใบเลื่อยครับก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนครับขอบคุณครับก็มาจัดเรียงให้เรียบร้อยเวลาเขาขายเป็นหม้อไฟแบบนี้ใช่ครับแล้วใส่น้ำลงไปก็กลายเป็นต้มยำทุเรียนปลากระพงน้ำข้นครับจุดเริ่มต้นของการที่เราเฮ้ยเอาทุเรียนมาใส่เป็นเนื้อผสมไปกับปลามันมาจากอะไรครับก็คิดว่าทุเรียนเนี่ยเราต้องเพิ่มมูลค่าให้ได้หลายๆ อย่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต่างชาติเนี่ยเขานิยมกินทุเรียนด้วยแล้วก็ในเรื่องของต้มยำด้วยในเรื่องต้มยำน้ำข้นไม่ว่าจะเป็นกุ้งไม่ว่าจะเป็นปลาอย่างเงี้ยเรามีชื่อเสียงอยู่แล้วและด้วยสมุนไพรของเราช่วงนี้เป็นโรคโควิดนะครับเราก็ใส่สมุนไพรเข้าไปนะครับทีนี้เรามาเพิ่มมูลค่าทุเรียนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้โด่งดังไปทั่วโลกแทนที่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้กินในลักษณะสุกต่างชาติฝรั่งเนี่ยนะแต่คนจีนชอบมากงั้นพี่ก็เลยเพิ่มมูลค่าของทุเรียนลงไปบางคนคือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบกินทุเรียนครับชอบกินเละๆชอบกินตอนนี้มันมีกลิ่นหอมแต่บางคนที่เขาไม่ชอบคือเขาไม่ชอบเลยนะคุณผู้ชมแต่เนี่ยหนูเข้าใจพี่นัทเลยว่าเป็นทางเลือกหมายความว่าถ้าคุณไม่ชอบกินเละๆแบบที่มีกลิ่นหึมๆลองกินแบบนี้ดูแล้วเราเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ทุเรียนเนี่ยมันหลากหลายมากขึ้นนะครับทุเรียนที่เอามาทำนี่เป็นทุเรียนทุเรียนป่าละอูครับพันคือพันหมอนทองแต่ว่าป่าละอูเนี่ยคือเป็นทุเรียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับถ้าเราเอาทุเรียนไปปลูกที่นั่นทุเรียนรสชาติก็จะเป็นหวานมันนะครับเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นน้อยนั่นคือจุดแข็งของป่าละอูป่าละอูดินที่นั่นดินที่นั่นเป็นดินร่วนปนทรายครับอากาศที่นั่นอากาศที่นั่นเย็นทั้งปีครับก็เรียกความกดอากาศต่ำมันเลยได้ออกมาเป็นพันนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือป่าละอูใช่ครับที่เห็นอยู่นี่เป็นทุเรียนเรียกว่าหามหามหามครับท่านผู้ชมดูเปลือกนะครับบางมากใช่ครับอานุขอจานมันบางงี้เลยเหรอครับผมใช่ครับขออนุญาตฮะครับขออนุญาตขออนุญาตลองดูนะนี่คืออันนี้หามนะหามกินแล้วมันจะเหมือนกับคุณกินหามคือมันยังแข็งเลยใช่เลยแข็งเลยยังไงก็แข็งถ้าคุณลองทานดูไม่เป็นไรครับคุณอย่าเล่นไล่จับอย่างนี้ดิฮะเอ๊ะคุณนี่เป็นไรฮะหนูเป็นตลกครับอ๋อเป็นตลกนะโอเคครับช่วยลองดูให้ลองคุณชมมันเป็นรสชาติที่อีกรสชาติอ่ะมันใช่ขอส่งกลับด้วยครับอะไรครับต้องตั้งเป็นดิสเพลย์ครับเอ๊ะคุณนี่มันอะไรของคุณเนี่ยเนี่ยฮะมันจะเป็นลักษณะนี้อร่อยถ้าท่านไม่เคยทานเนี่ยถ้าท่านทานเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อีกรสชาตินึงอ่ะใช่ฮะมันมีอันนึงเนี่ยอย่างเงี้ยหามอย่างงี้นะครับแล้วอร่อยสุดติ่งสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะเอาไปเชื่อมครับใช่ๆอ๋อทุเรียนเนี่ยทุเรียนเชื่อมผมเชื่อมครับแต่ว่าที่ผมเชื่อมกันน่ะนะยังไม่ได้ใช้ทุเรียนป่าละอูเลยด้วยซ้ําคุณเอาอันเนี้ยนะแล้วคุณไปเชื่อมคุณเอาสูตรจากรายการผมครับผมไม่ได้พูดเล่นมีอยู่เจ้านึงใช่มั้ยของเราทําทุเรียนเชื่อมอร่อยพี่โอ้โหทุเรียนเจ้านั้นชื่ออะไรผมจําทุเรียนเชื่อมผมอ่ะไปดูอร่อยที่สุดในโลกเลยอร่อยแล้วถ้าเขาใช้ปลาละอูผสมใช่แล้วถ้าใช้ปลาละอูทำผมไม่รู้จะไปถึงไหนเลยไหนอาถึงไหนยกจานมาให้หนูดูไม่รู้จะไปถึงไหนเลยถึงไหนไม่รู้แต่อันนี้วันนี้แน่ๆเลยคืออันนี้ครับต้มยำต้มยำมันก่อนเลยลองกันเลยครับสีต้มยำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้สีส้มสวยเลยนะแล้วนั่นคือแบบทุเรียนนั่นน่ะคือสำหรับผมนะพูดตรงๆต้มยำก็ต้มยำผมรู้จักอยู่แล้วเครื่องแค่นี้ผมไม่มีปัญหาแต่ถ้าผมจะกินทุเรียกว่าต้มยำนะน้ำข้นปลากระพงผมหาที่ไหนก็ได้แต่พอเป็นทุเรียนป่าละอูผมหาไม่ได้ได้ที่นี่ที่เดียวเอออ่ะเห็นไหมอ่ะมันกินทุเรียนเข้าไปดิ
มันแอบพอมันหนึบขนาดพอกัดทุเรียนนะคุณโยมแล้วมันได้แบบได้อีกความรู้สึกนึงเลยคือพอกินต้มยำก็คือต้มยำต้มยำน้ำข้นปากก็ส่วนแต่พอมีเนื้อทุเรียนเนี่ยแล้วเขาพูดถูกเป๊ะเลยนะนัดก็พูดถูกเป๊ะเลยนะทุเรียนมันหวานของมันอยู่แล้วขนาดเป็นทุเรียนห่ามแบบนี้นะพอมาทำต้มยำแบบนี้เนื้อมันเนี่ยมันกลมกล่อมมากกลมแล้วเนื้อทุเรียนที่เขาพูดอะถูกเป๊ะเลยเนื้อทุเรียนมันจะนวลนุ่มใช่ไหมใช่แล้วก็เขาเรียกอะไรมันเนื้อละเอียดเนื้อละเอียดเนื้อละเอียดครับผู้ชมเนื้อละเอียดแล้วก็มันทำให้ทานรู้สึกเพลินเพลิดเพลินในการทานครับผมนั่นนะดูคุณอ้อสิฮะว่าจะเพลิดเพลินขนาดไหนในการทานดูเนี่ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมผมจะบอกก่อนว่ามันเด็ดจริงเนี่ยมันเด็ดคุณผู้ชมต้มยำนะครับต้มยำน้ำข้นต้มยำทั่วไปเนี่ยใครทำก็อร่อยใช่แต่คุณผู้ชมวันนี้ที่หนูจะพูดคือพอมาใส่เนื้อทุเรียนเข้าไปฟิลลิ่งคนละความรู้สึกคุณผู้ชมลองกินดูนะครับลองกินดูรสชาติต้มยำบอกได้เลยว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยมองรายการคงต่อไม่ได้ใช่แต่สำหรับเมนูนี้ครับนี่อ่ะดินี่ต้มยำทุเรียนปลากระพงน้ำข้นโอ้โหทุเรียนป่าละอู อยู่ในต้มยำมันเด็ดจริงๆรับไปเลยครับเมนูนี้10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มทุเรียนอื่นทำนะครับผมสัญญาไหมใช่ครับได้ต้องเอาแต่ทุเรียนปลาลูครับเพราะอะไรรู้ป่ะมันจะเป็นศักดิ์ศรีอย่างที่คุณพูดครับถ้าเกิดคุณเอาทุเรียนอื่นทำนะมันก็เท่านั้นอ่ะใช่แต่ถ้าคุณยังเอาปลาละอูทำคุณจะเป็นร้านเดียวด้วยซ้ำไปครับที่มีอย่างนี้แล้วทำแบบนี้แล้วเชื่อผมนะถ้ามันมีทุเรียนแบบนี้ครับเอาไปเชื่อมดูครับผมคุณไปเปิดครัวคุณต่อยดูและคุณจะเห็นสูตรครับผมของผมอร่อยจริงร้านนั้นก็อร่อยต่อให้ไม่ใช่ป่าละอูเดี๋ยวว่าหลังส่งป่าละอูไปให้ทำครับวันนี้ก็ขอขอบคุณดร.นัทคันขอขอบคุณร้านกินปลาขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ คนที่ชอบกินสตรอเบอรี่สดเนี่ยแล้วเราจะมาทำนมสตรอเบอรี่สดกันเราจะทำยังไงอ่ะครับสูตรนี้คุณผู้ชมจะเก็บไว้ได้ถึง3วันด้วยกันนะครับเวลารับประทานเนี่ยให้เขย่านะครับไม่หั่นเต๋ามาเรามีวิธีแก้ยังไงครับซุปไก่ตุ๋นย่าจีนครับอย่างที่เขาพูดจริงๆว่ามันทดไปนี่กลิ่นเออของเขาเข้มข้นจริงๆท่านผู้ชมมาได้ดีต่อสุขภาพเนี่ยพอทดแล้วมันชื่นใจคุณผู้ชมจริงเพื่ออาหารไงทานได้หมดเลยครับแล้วถ้าเบื่อเมียล่ะครับถ้าเบื่อเมียครับ